โอ้ยแม่งกว่าจะรอดเอาละนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยในพาร์ทที่3นะฮะไปรอดแล้วหนีออกมาจากโรงพยาบาลได้แล้วนะฮะโหนี่คือเราวิ่งมาโคตรไกลแล้วแถมอุ้มท้องด้วยเอาเรื่องจัดฉันกลับไปไม่ได้แล้วพ่อบอกว่าให้ตามรางรถไฟไปนะฮะโอเคกระลอกนิทานเรื่องกระลอกสีเทาหางกระลอกสีเทาไม่ได้มีเพียงแค่ให้ดูน่ารักแต่ส่วนหางเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของกระลอกสีเทามันใช้หางของมันในเพื่อรักษาสมดุล นะครับใช้สื่อสารกับกระลอกตัวอื่นได้แถมยังช่วยทำให้มันเนี่ยปลอดภัยด้วยอันนี้สำคัญเลยถามหน่อยกูอยากรู้ไหมไอ้ห่ากูไม่ได้อยากจะรู้เลยกูอยากจะรอดชีวิตไอเวนโอเคฉันหันหลังกลับไปไม่ได้แล้วพระเจ้าช่วยโรงพยาบาลโดนตีแตกแล้วไอ้เหี้ยพูดซะเป็นบางระจันเลยกูเอาเป็นว่าโรงพยาบาลเราไม่สามารถกลับไปที่โรงพยาบาลได้แล้วนะครับผมฉันควรจะทำยังไงดีโอเคฉันต้องโฟกัสเอาไว้คุณพ่อฉันจะไม่ยอมเสียพ่อไปอีกคนนึงแน่นี่มันฝันร้ายชัดๆเลยอะแล้วนี่คืออะไรวะก้อนดำๆเงามืดเลยเหมือนจะเป็นมุมมืดนะฮะไฟฉายเอามาเปิดไว้เลยเอ้ยเดี๋ยวลืมไม่เงยเผลอเดินเร็วลืมไปโอเคค่อยๆนะครับโอ้โหแล้วบอกเลยว่าอยู่ข้างนอกนี้แม่งเราทำเสียงดังได้ง่ายมากกรวดหินเศษทรายเต็มไปหมดเลยอะโอกาสเสียงดังมีนะฮะมีทางแยกด้วยวะเดี๋ยวขอดูทางนี้ก่อนแล้วกันนะทางนี้น่าจะเป็นทางมาเอาของผมว่าข้างนอกแม่งอันตรายกว่าข้างในอีกนะข้างในมันยังแบบว่ามีให้ซ่อนไงแต่ข้างนอกนี่คือเป็นป่าหมดเลยแล้วพวกมันก็ไม่น่าจะมีตัวเดียวแน่ๆดูจากซองแร้อุ๊ยไอ้จะหายละเวแล้วกูบันไลไอ้เหี้ยเตะกระป๋องโอ้ยงามไส้แล้วกูตายมึงอย่ามานะโอ้โหไอ้กูไม่ได้ดูพื้นไอ้เวเนยเหลือจะเชื่อเลยแม่งเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้มึงใส่มันสะดุ้งนะฮะมันดุ้งเอ๊ะเสียงอะไรวะเกือบไปแล้วโอเคพ่นยาหน่อยไหมพ่นสักหน่อยแล้วกันโอเคไปพ่นยาเอาอ๋อไม่ต้องพ่นเหรอโอเคยังไม่เท่าไหร่นะครับไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคจะได้ไปเอ้ยไอ้ชิ้นนี่แม่งใครแม่งวางกระป๋องไว้ตรงนี้วะเนี่ยกูเบิร์ดกระโหลกแม่งสักทีดิไอ้เวนเอ้ยโอ้โหโคตรกวนตีนเลยไอ้เวนก็นึกว่าจะไม่มีแล้วพลาดซ้ำพลาดซ้อนพลาดซ่อนเงื่อนเอ้ยซ่อนเงื่อนโอเคยังไม่มานะโอ้โหกระป๋องเต็มเลยตรงนู้นก็มีกระป๋องนี่แม่งอันตรายมากเลยทางไหนต่อวะเนี่ยอ๋อทางนู้นโอเคครับมาถูกทางแล้วแอ่งน้ำชิบหายแล้วมึงเดินอ้อมได้ไหมน่าจะอ้อมได้นะอย่าเสียงดังนะโอเคเอ้ยได้อยู่เออเตะกระป๋องไปมันยังไม่โผล่มาเลยเหยียบน้ำผมว่ามันก็น่าจะไม่แย่เท่าเหยียบกระป๋องนะเฮ้ยใครอะลอร่านี่ว่าลอร่ากับไอ้มาร์กนะฮะไอ้มาร์กไอ้เลวมึงผลักพ่อกูมากัน2คนโอ้โหมีปืนด้วยมันคงไม่ได้มาล่าเราใช่ไหมชิบหายและลอร่าก็ไม่ถูกชะตากับเราด้วยเวเนยแม่ผัวไม่รักลูกสะใภ้ไอ้เหี้ยละครช่อง3เลยเนี่ยโอ้โหละครหลังข่าวเลยครับนี่ไงมีกระป๋องด้วยแน่กูไม่โง่ซ้ำสองหรอกไอ้เวนคิดว่ากูจะโง่เหรอฮะอย่ามาเลวแถวนี้ไอ้กระป๋องบ้าไม่ได้แดรกกูหรอกฝันไปเถอะ
โอเคครับไม่ต้องเปิดไฟฉายก็ได้มั้งเอ้ยสัญญาณยังโอเคอยู่คลื่นความถี่ยังสีเขียวสีฟ้าอยู่นะฮะนี่ไงเจอแล้วรางรถไฟลงล่างอึ๊บอาชิบหายปอดเหลืองแล้วโอเคตามรางรถไฟไปตรงนี้ทางมันขาดอะแต่มีสีเหลืองด้วยนะมีป้ายสีเหลืองไว้ด้วยยังไงครับต้องการแพร้งเหรอต้องหาอะไรมาแพร้งแน่ๆเลยโอเคหาแผ่นไม้หรือไม่ก็กระไดมาเป็นสะพานข้ามไปนะฮะสะพานรักระหว่างเราทั้งสองคนโอ้เสียดายมาตินไม่อยู่โอ้ยเก็บทุกเม็ดเลยนะมึงรอบนี้สองกระป๋องเลยเลยไม่ได้แดรกกูหรอกอ้าวชิบหายแม่งล็อกเวเนยมันเข้าไปได้นะข้างในอ่ะเหมือนเห็นตู้ที่มันมีขอบสีเหลืองแสดงว่าเข้าไปได้เข้าทางหลังบ้านแน่ๆเลยฝุ่นเหรอไอชิบหายเราแพ้ฝุ่นด้วยโอ้โหนี่กูแพ้ฝุ่นด้วยเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยโอ้ยแพ้ฝุ่นแพ้ฝุ่นชิบหายแล้วยาอยู่ไหนโอเคกด2ฟืดเลยโอ้ยคอยยังชั่วไหมเฮ้ยยังไม่หายอ่ะทำไงอ่ะหรือว่าต้องอยู่ให้ห่างเหรอชิบหายแล้วแพ้ฝุ่นอ๋อแต่ว่าไม่ได้แพ้หนักมากนะฮะของผมนี่คือไม่ได้เลยผมนี่เป็นคนที่แบบแพ้ฝุ่นมากนะครับผมแล้วก็แพ้เธอด้วยอุ๊ย ไอ้เหี้ยจะบ้าเหรอโอเคต้องแพร้งนี่ไง overcome gaps ต้องหาแผ่นไม้มาข้ามไปนะครับกด F แล้วก็กดเมาส์เพื่อค่อยๆปล่อยไม้ปล่อยฟึบไม่ได้ความบันไลจะวิ่ง4คูณ100มาหาเราเลยนี่ไงฝุ่นหายไปแล้วอ๋อเราต้องระวังไว้นะฮะปีนได้เหรอโหนี่ขนาดท้องอะเนี่ยแต่ก็อย่างว่าแหละสงสัยแบบท้องเรายังไม่ได้โตขนาดนั้นนะฮะมันเพิ่งผ่านไปแค่2เดือนเองนี่ 2-3 เดือนท้องมันน่าจะยังไม่โตเท่าไหร่มันต้องสักประมาณ 4-5 เดือนน่ะท้องมันถึงจะแบบเริ่มใหญ่แล้วโอเคแบตเตอรี่เราข้ามมาแล้วไงต่อเฮ้พวกจะต้องใช้แผ่นไม้แผ่นใหญ่หน่อยจนกว่าเราจะสร้างเสร็จเราต้องใช้แผ่นไม้เนี่ยในการข้ามไปอีกฝั่งนึงอ๋อโอเคแผ่นไม้อ๋อนี่ไงเจอแล้วอยู่นี่เองแล้วจะไปไงอ่ะชิบหายแล้วเฮ้ยเอ้าวางไม่ได้เหรอไอ้เยอะแล้วเราเหนื่อยไงประเด็นน่ะพิงไม่ได้อีกเวละเฮ้ยเหนื่อยเอ้าชิบหายกูจะวางไงอ่ะวางไม่ได้กำเล่นใหม่ได้ไหม กูเอาใหม่ได้ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยถือไม้นะฮะเหมือนเราต้องเคลียร์ทางก่อนเปิดไม่ได้โอเคปีนกลับได้อยู่เหมือนต้องหาอะไรสักอย่างมาไอ้นี่ก่อนปะต้องหาทางทำอะไรสักอย่างเอกสารเจตอนฉันเข้ามาเนี่ยเหมือนนายจะยุ่งอยู่ฉันแค่อยากจะมาขอบคุณเรื่องในวันนั้นฉันยังรอรับยาตัวพ่นตัวใหม่อยู่นะแต่อย่างน้อยเนี่ยฉันก็มียาบางตัวแล้วตอนนี้ถึงจะไม่ดีเท่ายาพ่นแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคแสดงว่าอาการน่าจะเป็นเหมือนเราเลยเรามีเพื่อนแล้วอ๋อมันอยู่อีกฝั่งนึงเราเปิดประตูไม่ได้เราจะไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ปะนี่ไงมีรั้วอยู่เปิดไม่ได้กุญแจเวรกรรมในบ้านน่าจะมีนะกุญแจเนี่ยกลับไปดูก่อนนี่ไงกุญแจอ๋อเราไม่ได้เก็บมาโถ่เอ้ยเราเล่นใหม่นี่ว่ะอ่ะได้มาแล้วไปครับปีนกลับอึ๊บชอบจริงปอดฟ้าเนี่ยโอเคค่อยๆอย่าดังนะรัวเอ้ยนิดเดียวเองนะตอนเตะกระป๋องมึงยังปราณีกูเลยแค่เปิดประตูไม่ไว้ใจพื้นละพื้นนี่แม่งโคตรอันตรายเลย
โอเคเคลียร์อุ้ยมีรอยเลือดด้วยเลือดใครวะเนี่ยโอเคครับต้องปีนไปนะมีชั้นใต้ดินด้วยโอเคไปละเหมือนจังหวะที่เราปีนเนี่ยมันจะใช้พลังงานมากเลยนะฮะปอดเราจะแบบว่าเหลืองได้ง่ายเลยโอเคคือต้องปีนน้อยๆอ่ะต้องคิดรอบคอบเลยอ่ะคิดล่วงหน้าไว้เลยว่าต้องทำไงต่อพยายามใช้แบบว่ากำแพงในการปีนให้น้อยที่สุดเปิดมามีเทปด้วยโอเคครับเทปเพลงไม่มีอะไรเป็นคอลเลกชันเฉยๆยาเจ๋งต้องการพอดีเลยโอเคหายเหลืองแล้วอ๋อนี่ไงมันล็อกจากอีกฝั่งนึงโอเคเรียบร้อยเอ้ยประตูแม่งประตูเก่านะฮะเสียงดังเกินไปหน่อยโอเคได้แผ่นไม้มาแล้วแล้วก็แพร้งเลยเฮ้ยจิ๋มหายเอ้ยเวียนเอาวิ่งเลยเอาแล้วผมจะนี่ยังไงอ่ะจะค่อยพยุงมันยังไงวะไอ้เหี้ยวางซะแบบปึ้งเลยกามแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมแบบผมค่อยๆวางมันไม่ได้อ่ะทำไมวะเกือบไปแล้วโอ้ยฝุ่นเกาะปอดเวเลยแม่งจะจามเฮ้ยชิบหายปอดกูแดงเฮ้ยแล้ววางแผ่นไม้ไม่ได้ด้วยชิบหายเวรแล้วมึงต้องรีบเดินแล้วเฮ้ยไม่นิดนึงนิดเดียวชิบหายไอ้เหี้ยชิบหายอเล็กแข็งใจขอวางแผ่นไม้แป๊บนึงเราฉีดยาเราพ่นยาไม่ได้นะฮะถ้าถือแผ่นไม้อยู่ไอ้เหี้ยวางไปเลยโอเคเร็วสูดโอ้ยรอดเฮ้ยมันก็ไม่มาเนาะเป็นเรื่องดีมากดีแล้วโอเคโอ้ยเกือบตายแม่งโอเคตามรางไปนะฮะทำไมมันไม่ใส่ระบบแบบวางแผ่นไม้วะแบบวางของหนักๆอ่ะเฮ้ยจิ๋มหายเดินเร็วไอ้เร็วเฮ้ยกูนี่แม่งโง่บัดซบจริงๆความรอบคอบไม่มีเลยทำไมมันไม่ใส่ระบบวางแผ่นไม้วะผมไม่เข้าใจวะโอเคได้ยามาเขาลืมใส่เหรอน่าจะวางได้นะหรือว่าผมหาปุ่มวางไม่เจอวะโอเคไปลงล่างมาคนเดียวอโลนพอเราก็แบบว่าไม่มีเพื่อนด้วยเนาะมีแค่มาตินกับพ่อแค่นั้นนะฮะแม่เราไม่รู้ว่าตายหรือยังนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเฮ้ยชิบหายแม่งผ่านหน้ากูเลยโอเคเล่นงี้ใช่ไหมมึงมาแล้วใช่ไหมแสดงว่าเมื่อกี้นี้เป็นการพักผ่อนใช่ไหมห้ามเสียงดังเลยครับบ้าเอ้ยทางตันไปไม่ได้ต้องหาทางอื่นไปนะครับทะลุผ่านป่าโอ้โหและไปทางเดียวกับมันด้วยไงประเด็นโคตรซวยอะให้ตายเหอะมันวิ่งไปทางนั้นชิบหายแล้วมีสเตลแน่ๆจังหวะนี้ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องสืบเลยโดนแน่ๆปอดแดงแล้วปอดแดงง่ายมากเลยอะโหนี่เราเป็นหนักมากเลยนะเอาจริงคนที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยมันใช้ยาพ่นแบบไม่ได้บ่อยขนาดนี้นะอันนี้แม่งใช้แยบโอ้โหใช้เป็นน้ำเลยอะดกเอาพ่นเอาโอ้โหแม่งตายถ้าชีวิตจริงมาแบบนี้นะผมว่าตายอะโอ้โหนี่เป็นเกมไงโอเค
างลงอยู่นี่ไปครับอึ๊บเฮ้ยคาซีนแม่งมาละไอชิบหายเอ้าเฮ้ยเอ้าไอมาร์คนี่วะเอ้ามาร์คตายเออดีเฮ้ยชิบหายแล้วกูล่ะกูไล่ต่อไปแน่ๆโอเคต้องไปทางนี้เอ้ายังมาร์คตายใช่ไหมไอมาร์คปะไว้หนวดใช่แน่ๆถือปืนด้วยเฮ้ยตายง่ายจังวะเอาผมนึกว่าบทมันจะมีเยอะกว่านี้เออจังหวะจะตายก็ตายเนาะแม่งตายแบบโคตรง่ายเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไฟฉายอยู่ไหนโอเคไฟฉายอยู่นี่ดูพื้นก่อนทางนี้นะเอ้ยยังไม่มาโอเคอะไรอะยาสวยโอ้โหแล้วแอ่งน้ำซะด้วยบันไลแล้วมึงจะไปไงวะเนี่ยโอเคค่อยๆได้นะค่อยๆแจ๊ไปเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้วิเชียแม่งเดี๋ยวมันเดินมาแน่ๆมันเดินมาแน่ๆผมถอยมาก่อนถอยรอก่อนสุดเลยสุดทางเดินเลยโอเคเผื่อไว้ก่อนเงียบๆไว้เฮ้ยไปแล้วโอเคเดี๋ยวขึ้นไปแล้วสวยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่าระบบเกมมันคล้ายๆกับ Alien Isolation เลยอะคือมันก็ไม่เชิงเอเลี่ยนอะเอเลี่ยนมันแบบว่าเป็น AI ที่แบบมันให้อิสระในการล่าผู้เล่นแต่ไอตัวเนี้ยมันคล้ายๆกันเลยแค่แบบมันจะเดินไปไหนก็ได้อะแต่ว่าต้องอยู่ในอาณาเขตของมันอะแต่เอเลี่ยนเนี่ยมันจะไปไหนก็ได้ไงแต่ไอตัวเนี้ยมันอยู่ได้แค่ในบริเวณโดยรอบของเรานะฮะโอเคกูมาตรงนี้แล้วต้องผ่านในตัวบ้านนี้ไปให้ได้เคลื่อนไหวอย่างเงียบๆนะฮะเฮ้ยเหมือนจะรอดแล้วโอเคสวยอยู่ห่างเลยอยู่ห่างมากทางนี้นะแอ่งน้ำโอเคช่วยได้อยู่สบายครับไม่มีกระป๋องนะถ้ามีกระป๋องนี่คือแบบโอ้โหหักมุมมากค่อยลงล่างนิดเดียวโอเคถึงแล้วแนบเนียนมากมันตามปะวะเฮ้ยเหมือนตามเดี๋ยวก่อนผมไม่ตามนะโอเคนะจะได้ไปต่อฝั่งนู้นมีบ้านหลังใหญ่บ้านใครไม่รู้นะฮะแต่น่าจะปลอดภัยอย่างน้อยก็ดีกว่าอยู่ข้างนอกอ่ะข้างนอกนี่แม่งนรกแตกวาไรตี้เลยเดินได้ไหมโอเคน่าจะได้แล้วมั้งหมดแต่ย่องมันก็ช้าเนาะค่อยๆเดินดีกว่าโอเคมุดไปสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับช่วยผมด้วยช่วยหนูด้วยหนูท้องอยู่มีพื้นทรายโอเคเอ้ยโอเคมีทรายมีคนปูทรายเอาไว้เดินตามทรายน่าจะได้นะแต่ทรายมันจางมากเลยนะอ๋อต้องตัดผ่านบ้านไปหวังว่าจะไม่มีใครอยู่นะฮะโอเคเราต้องเข้าบ้านบ้านมันขวางทางเราอยู่นี่คือทางผ่านของเราเอกสารพวกเขาทั้งคู่เนี่ยกลับไปที่เตียงแล้วก็ปลดล็อกประตูไว้แล้ว See you จาก J See you again เอ้าเข้าไปไม่ได้กรรมยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วอ๋อได้นี่ว่าเอ้าเดินเร็วก็ได้นะโอเคเดินได้มัวแต่ย่องมันก็จะเสียเวลาเนาะมาข้างล่างแล้วหวังว่าจะไม่มีตัวบ้าอะไรอยู่ข้างล่างนะ
ไม่มีของให้เก็บโอเคไป let's go ฮึบมีใครอยู่ไหมขอความช่วยเหลือหน่อยพระเจ้าทุกคนมาร์คพ่อพระเจ้าไม่นะไม่นะไม่นะโอเคชัดเจนครับไอ้คนเมื่อกี้ที่โดนสอยไปคือมาร์คนะครับมาร์คตายแล้วผมนึกว่ามาร์คจะเป็นตัวโกงแบบเป็นตัวร้ายในเรื่องเนี้ยอ๋อไม่ใช่เหรอเพราะว่าแม่งตายไวมากเลยอ่ะเออบทปูมาเหมือนจะเป็นวายร้ายนะแต่แม่งไปก่อนเพื่อนเลยลอล่ายังอยู่ผมอยากรู้ว่าทำไมลอล่าถึงเกลียดเราขนาดนั้นวะเราไปทำอะไรให้วะในตอนคัสซีนในพาร์ทแรกลอล่าก็ยังดีกับเราอยู่นะหรือว่าเราทำลูกเขาตายวะทำมาตินตายอ่ะอาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่าลอล่าก็เป็นแม่ของมาตินแม่ก็ต้องรักลูกเป็นเรื่องธรรมดาเห็นมาตินไปกับเราไงกลับมาโดยที่ไม่มีมาตินกลับมาด้วยอ่ะแม่ก็คงจะเสียใจแล้วก็โทษเรามันถึงมีประโยคหนึ่งที่มันบอกว่าฉันจะไม่ยอมให้แกเนี่ยทำอะไรคนในครอบครัวฉันอีกน่าจะหมายถึงเรื่องมาตินนะครับผมอาจจะมีส่วนด้วยโอเคขึ้นชั้น2เดินได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรครับโอ้ยยังวางใจไม่ได้เอ้ยไม่ได้มันยังอยู่ใกล้ๆผมเดินปกติไม่ได้แล้วโอเคต้องย่องเดินแล้วครับจังหวะนี้ห้องนี้เข้าได้มีใครอยู่ไหมหวังว่าพ่อจะรอดนะโอเคสูบได้ไหมอ๋อสูบได้โอเคครับสูบเลยแล้วก็เก็บมาเอานี่มาถือไว้ดีกว่าห้องนี้เปิดได้ค่อยๆแง้มเปิดเร็วไม่ได้นะสวัสดีครับนี่ห้องใครอ่ะเหมือนห้องเด็กเลยเพลงเก็บมาอีกแล้วโอเคคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันสะสมโอ้โหโคตรยาว1ตุลาคมพ่อกับแม่งี่เง่าพวกเขาซื้อเค้กให้กับฉันเพื่อฉลองการแตกเนื้อสาวแล้วแม่เนี่ยก็ร้องเพลง Happy Birthday แต่เป็นเนื้อเพลงแบบ Happy Winning to You ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเลยเค้กอาจจะมีเทียนร้อยเล่มแล้วพ่อเนี่ยก็จุดเทียนทุกเล่มเลยเมื่อฉันถามว่าทำไมเขาพูดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เลยเราควรจะฉลองกันมันโคตรงี่เง่าเลยวันที่2ตุลาคมนี่มันตี2แล้วฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าทำไมแม่ถึงอยากร้องเพลง Happy Birthday เพราะแม่คิดว่าอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่แม่เนี่ยจะร้องเพลงให้ฉันฟังวันที่3ตุลาคมใช้เวลาครึ่งวันท่องบทกวีของพ่อฉันต้องการใช้เงินรางวัลเนี่ยเพื่อซื้อหนังสือฉันแค่ไม่อยากอ่านมันอะไรวะวันที่6ตุลาคม 2-3 วันที่ผ่านมาฉันแค่นอนพักเฉยๆพักแล้วแล้วก็พักอีกฉันจำได้ว่าตอนที่เพื่อนๆของฉันเนี่ยมาเยี่ยมทุกคนก็จะแบบว่าเธอพักซะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นวันที่21ตุลาคมไปโรงพยาบาลมาเขาให้ยาฉันมาด้วยนะฮะจนฉันเนี่ยเขียนแทบไม่ออกเลยพวกเขาอยากให้ฉันเนี่ยกลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่านี้แต่ฉันอยากกลับบ้านฉันอยากจะมาอยู่ที่ห้องของฉันนอนบนเตียงอยากให้พ่อกับแม่เนี่ยห่มผ้าให้เหมือนตอน5ขวบและอยากจะตื่นขึ้นมาได้กลิ่นแพนเค้กเมเบิลเบคอนของพ่อนั่นแหละที่ต้องการวันที่22ตุลาคมฉันต้องการแค่นี้โอเคครับคร่าวๆนะรายละเอียดมันเยอะกว่านี้แต่ว่าขี้เกียจอ่านแม่งแต่ก็ยังว่าแหละครับเกมนี้มันดำเนินเรื่องด้วยเอกสารนะครับผมเพราะว่าเราแทบจะพูดอะไรไม่ได้เลยกูเข้าห้องนี้ได้ไหมอ๋อเข้าได้นะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนโอ้ยมีศพด้วย
ันนี้น่าจะเป็นศพแม่นะครับข้างล่างน่าจะเป็นศพพ่อแล้วศพลูกอะหรือว่าลูกรอดวะโอเคตรงนี้ไปไม่ได้ไม่มีนะประตูนี้ล็อกเข้าไม่ได้โอเคอ๋อนี่ไงทะลุมาแล้วข้ามาฝั่งนี้นะฮะระวังลื่นนะเดี๋ยวเหมือนในพาร์ทแรกอีกแต่ฝนไม่ตกน่าจะไม่ลื่นเท่าไหร่เอ้าเฮ้ยลอล่าชิบหายลอล่ามีปืนด้วยเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยอเล็กมึงจะหนีทำไมเฮ้ยเอาเวเนยไอ้ตะเดยโอ้ยถอยทำไมอเล็กเหมือนลอล่าจะมาช่วยนะเมื่อกี้เวรละตอนนี้คือต้องช่วยตัวเองเอ้ยนี่ไงโยนล่อได้โอเคเอ้ยมันต้องมีสิวะระบบแบบนี้ชิบหายแล้วเราจะหนีลอล่าทำไมอ่ะแม่งเอ้ยผมว่าลอล่าไม่ได้มาทำร้ายเราหรอกน่าจะมาช่วยปาเลยปาเลยไปนู่นเลยไกลๆกูเลยไอ้เวรโอเคทางไหนวะเนี่ยทางนี้เหรอเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆครับไปไม่ได้ชิบหายแล้วต้องหาแผ่นไม้บันไดได้ไหมบันไดเราจะแบกไหวเปล่าวะเราท้องด้วยอะชิบบันไดไม่ได้เวรแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นให้โอกาสกูก่อนโอเคเก็บมาเอ้ยแม่งเดินมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะดูมูฟเมนต์แป๊บนึงมึงอย่าเลี้ยวนะมึงเลี้ยวกูปะไอชิบหายแม่งเลี้ยวกูว่าแล้วไอสัตว์เอ้ยกวนไปนะมึงไม่ได้แดกกูหรอกไอเวนค่อยๆแล้วกันเอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ทำเสียงดังเลยนะเฮ้ยมึงตื่นไวมากอะตื่นเร็วจังนี่คืออะไรอะนิดแพร้งคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนโอเคเก็บขวดมามันอยู่นู่นเร็วชิบไอ้เหี้ยไม่น่าทันปาไปก่อนโอเคเออนั่นแหละสวยเฮ้ยนี่ไอ้แผ่นไม้เจอแล้วอะไรวะแกหยิบก้อนหินมึงตึ้งแล้วโอ้โหอเลิร์ทดีจัดดีดเป็นม้าเลยนะมึงโอเคค่อยๆปอดเหลืองแล้วด้วยกูโอเคมันอยู่นู่นแล้วประเด็นคือเราถือแผ่นไม้ยาวไม่ได้ด้วยอะไม่งั้นเราเหนื่อยแน่ๆเดี๋ยวก่อนนะชิบหายแม่งมาอีกแล้วกูไปนู่นเลยไปโอ้ยเว้ยโอ้ยเฮียตกใจโอ้โหเกือบแล้วมึงยังไงอะเดี๋ยวพี่ใจเย็นผมไม่กล้าถือแผ่นไม้ว่ะแป๊บนึงนะผมขอสำรวจดูก่อนนะโอเคก้อนอิฐเยอะอยู่ป่าไปนู่นเลยไกลๆเลยไปนู่นเออตรงนี้เหมือนจะข้ามได้นี่แพร้งอ๋อเดี๋ยวก่อนนะมันเอาไว้แพลงไม้หรือเปล่าวะโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนเหมือนจะรู้แล้วแป๊บขอซูดแป๊บโอเคมาอันเลิศแล้วจังหวะนี้โอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนมันอยู่ไหนวะโอเคมันอยู่นู่นถือไม้มาเอาไปแพลงได้นะครับแพลงตรงซอกเห็นอยู่เป็นจุดแวะพักแน่ๆเลยชิบหายแม่งมาปาไปฮึบเออสวยไปเออนั่นแหละเด็กดีเอ้ยอะไรวะกูยังไม่ทำมาหาอะไรเลยค่อยๆวางอเล็กโอ้โหวางซะดังเชียวไอ้
มึงวางซะโอ้โหเหมือนมันอยู่ไกลเป็นกิโลอ่ะแม่งอยู่ใกล้แค่นี้ค่อยๆวางก็ได้โอเคทีนี้ก็ดูจังหวะมันเดี๋ยวก่อนซูด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 เฮ้ยเฮ้ยชิบหายชิบหายปลาล่อปลาล่อปลาล่อปลาปลาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยเกือบโดนกูแล้วแม่งตีนเกือบโดนยังได้อยู่ค่อยๆนะครับผมว่ารอให้มันมาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าไหมไอชิบหายมึงก็ไปสิครับเอาสักฝั่งหนึ่งขวาซ้ายเอายังไงเอางี้แล้วกันผมมาฝั่งนี้ก่อนรอให้มันมาแม่งฉลาดมากอ่ะมันฉลาดหรือว่ามันมองเห็นวะแม่งเกลียนผู้เล่นแน่ๆเลยเนี่ยโอเคเรามาฝั่งนี้แล้วยังไงพี่โดดข้ามมาแน่ๆชัวร์งั้นกูไปนะเจอก้อนอิฐแล้วสวยเก็บเลยโอเคทีนี้ก็เดินมาตรงไม้ยังไงข้ามไหมไม่ข้ามเฮ้ยๆปลาล่อปลาล่ออึ๊บนั่นแหละสวยไปเลยโดดข้ามไปกูได้ของแล้วทีนี้ก็ไปวางแพงตรงนี้เอาละนิดนึงนิดนึงนะนิดนึงนะวางเลยครับเอาเข้าให้เรียบร้อยโอเคไงต่อวะชิบหายแล้วผมอ้อมไปนู่นดีกว่าซูดหน่อยซูดหน่อยปอดเหลืองแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งดิกูยังไม่ได้ทำหาอะไรเลยได้ไหมฝั่งนี้ได้ป่าวะเฮ้ยได้อยู่โอเคได้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 ห่างไว้เพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคก้อนอิฐเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนถือไว้เลยเฮ้ยอย่าไอ้เหี้ยมึงกวนตีนกูมากไอ้สัตว์เอ้ยกลับมึงกลับไปเลยไอ้แม่งเล่นงี้เลยเหรอโอ้โหโคตรเกลียนเลยมึงเกลียนมากไอ้เวนเกือบไปแล้วกูโอเคได้แผ่นไม้แล้วเอาเลยนะวางปึ๊บสวยอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะโอ้ยยังโอเคมันอยู่ไกลมากก้อนอิฐขอก้อนอิฐหน่อยโอเคสวยไปละค่อยๆอย่างนั้นแหละเม็ดยากรึบเลยฮ่ากูรอดแล้วทางไหนต่อทางนี้วู้โอ้ยเกือบตายเฮ้อเรียบร้อยเอาเอาเอาลมเพลมพัดโอเครอดนะโอเคทีนี้ก็แคมป์อยู่ไม่ไกลแล้วนะฮะเดินหน้าต่อไปอีกนิดเดียวอีกไม่ไกลแล้วเอกสารไดอารี่นี่มันฝันร้ายมากเลยอะเจอทั้งลอล่าแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดด้วยนี่มันแย่ของแย่ใช่ของใช่เลยแล้วก็ลอล่ามีปืนด้วยแต่ว่าเธอไม่ได้มาทำร้ายฉันแต่คงอีกไม่นานหรอกกรรมเรากลัวลอล่าเฮ้ยแต่ว่าเราก็เป็นสะใภ้ของลอล่านะลอล่าจะกล้าฆ่าเหรอแถมมีลูกของมาร์ตินอยู่ด้วยอ่ะผมว่าไม่หรอกผมว่าตอนแรกเนี่ยลอล่าไม่ได้จะมาทำร้ายเราหรอกแต่ว่าเราตกใจไงด้วยเรื่องที่แบบว่ามีปัญหากับลอล่าอยู่ด้วยนะฮะก็เลยถอยหนีเลยแถมจังหวะนั้นก็คือพูดไม่ได้ด้วยต้องเงียบสนิทเลยเดินได้ไหมลองเดินดูไหมโอเคครับเดินได้อยู่ห่างแล้วใช่ไหมเนี่ยกูไม่ไว้ใจเลยอ่ะโอเคนะอ่ะมาแล้วครับ
คาสีนแอดเวนเจอร์แคมป์เราอยู่ไหนวะเนี่ยมีถ้ำด้วยนะอยู่เฮียอ๋อนี่ไงเราอยู่นี่เทรนสเตชันต้องไปที่เวลคัมเซ็นเตอร์เหรอร้องไห้เสียใจคิดถึงแต่มาตินผัวอันเป็นที่รักของเราตายไปซะแล้วถ้าผัวยังอยู่คงไม่ลำบากขนาดนี้เดย์วันวันแรกเลยก่อนทุกอย่างจะชิบหายอเล็กซ์ดีขึ้นไหม yeah. ใช่น่าอายมากเลยอะเอานะทุกคนก็มีโมเมนต์แบบนี้เนี่ยแหละจะกลับไปเลยไหมค่ะโอเคเดย์วันนะครับสมัยตอนที่ลอล่ายังไม่ได้โกรธเคืองเราเออน่าจะมาดูนะว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเพราะผมรู้สึกว่าลอล่าน่าจะโกรธเราตั้งแต่ก่อนที่มาร์ตินจะตายแล้วอะแสดงว่ามันต้องมีเรื่องมาก่อนหน้านี้ฮะแล้วมาตินล่ะฉันบอกให้เขาไปล้างจานอะอ๋อตอนที่อาการเธอกำเริบเขาคือทำตัวไม่ถูกเลยฉันก็เลยให้เขาไปล้างจานเขาแคร์เธอมากนะเขาไม่เคยเห็นฉันเป็นแบบนี้เลยอะก่อนนะอาการกำเริบนี่มันต่างกันนะฉันควบคุมได้ตอนอยู่ม.ต้นน่ะแล้วมันมาตอนไหนล่ะก็บอกไม่ถูกโอ้บรรยากาศโคตรสวยมีทะเลสาบซะด้วยโอ้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันสูญเสียแม่เนี่ยฉันไม่รู้เลยว่าความรักเนี่ยมันเจ็บปวดขนาดไหนแล้วคุณมูฟออนได้ยังไงอ่ะก็ตอนที่ฉันตั้งท้องมาตินเนี่ยแหละฉันก็เลยมูฟออนได้โอเคครับคุณย่าใช่ไหมคุณย่าจะรู้สึกว่าชื่อแคทเธอรีนป่ะเอ้ยใช่ป่าวะ hey, อย่าบอกเรื่องนี้กับพ่อหนูนะเรื่องอาการกำเริบอะจะรู้ซิปปากเลยไม่บอกหรอกเยี่ยมไปเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมขอเวลาแป๊บนึงโอเคคลิปยังสตรีมอยู่นะโอเค กลัวคลิปมันจะตัดไงไม่งั้นอัดไว้นี่คือเสียหมดเลยนะฮะต้องกลับไปเล่นใหม่นี่ไม่เอานะคอแห้ง You see last night's game? เห็นเกมเมื่อคืนนี้หรือเปล่าวะที่มีโชว์ตัวตลกอะโคตรปฏิหาริย์เลยเฮ้ยอเล็กเอาเพลงเดี่ยวเพลงคู่ดีล่ะเพลงเดี่ยวดีกว่าโรเบิร์ตฉันอยู่ด้วยนะอย่าลืมซะล่ะไม่ลืมหรอกที่รักโอ้โรเบิร์ตเป็นพ่อของมาร์ตินนะครับโอเค How you doing dad? Good birthday พ่อเป็นไงบ้าง Dad พ่อคะ Fine sweetheart อ๋อพ่อสบายดีลูกรักแล้วลูกล่ะน่าดูซีดเซียวนะใช่พอดีแบบว่าอเล็กไปหยิบเบียร์ให้หน่อยสิอ๋อได้เลยอเล็กช่วยไว้เอ้ยไม่ใช่ลอร่าลอร่ากูสับสนชื่อมากเลยอเล็กมึงเปลี่ยนชื่อเหอะไอ้เหี้ยเอาแบบชื่อแบบน่ารักได้ไหมชื่อเล็กซี่อย่างเงี้ยอเล็กซี่เยดโดมีปืนด้วยบ้านนี้โคตรฮาร์ดคอร์คอลเลกชันอย่างนั้นเหรอว้าวดีเลยดีเพลงเธอนี่มันเพราะมากเลยนะแบบถึงมันจะเพลงเศร้าแต่ว่ามันก็เพราะดีว้าวน่าจะชอบนะโอเควางตรงนี้นะเฮ้อเล็กซ์ขอเวลาแป๊บนึงสิเอาละมาปรับทุกข์กันดีกว่าใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวตอนที่อเล็กซ์ตกใจนะครับบ๊ายบายไม่ใช่บกมือไงไงฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันรู้จริงเหรอคือฉันไม่ตั้งใจนะโอเคไม่เป็นไรหรอกคือฉันแค่อยากจะให้เธอหัวเราะมองในแง่ดีนายจะได้ไปเม้ามอยเพื่อนได้ไงจริงเหรอจริงแบบเม้ามอยว่า
ทำให้ฉันตกใจได้ว้าวเยโดมันน่าเมามอยมากเลยไหมเนี่ยคือฉันคิดถึงเธอมากเลยในปีนี้จริงเหรอเป็นพิเศษเลยมาร์ตินหาที่เปิดขวดไม่เจอโอเคครับมาช่วยหาไหมได้เลยเจ๋งโอเคไปครับไปเปิดกันมาเปิดขวดเหรอเปล่าเปิดห้องเนี่ยแหละเอ้ยไม่ใช่จะบ้าเหรอว้าวทีวีเป็นบ้านแบบว่า2ชั้นนะครับพื้นไม้ซะด้วยโคตรน่าอยู่ Shallow Days Deep Night โอ้โหเพลงนี่ว่ะโอเคครับหาที่เปิดขวดอันนี้รายการเมนูโอเคเมนูของเฮ้ยอะไรอะใบประกาศนียบัตรนี่ว่ะโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดดีกรีด็อกเตอร์อ๋อเอ้าโรเบิร์ตเป็นหมอด้วยเหรอมันน่าจะอยู่แถวนี้ละมั้งเปิดด้วยคอนไม่ได้เหรอมันเป็นแก้วนะเดี๋ยวก็แตกหรอกนั่นน่ะสินะอันนี้ครับลอล่ามหาวิทยาลัยเฟมสันคณะกรรมการธรรมาธิบาลของมหาวิทยาลัยเฟมสันตามคำแนะนำของคณะได้ให้คำปรึกษาแก่ลอล่าแคทเทอร์ระดับปริญญาโทด้านการจัดการสัตว์ป่าอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโอเคอเมริกันเมดิคอลบอร์ดของใครวะของโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดโอ้โหบ้านนี้พ่อแม่นี่คือเป็นด็อกเตอร์เลยนะครับฉลาดมากไงเจอไหมอยู่ไหนอะนี่ไงเอาไม่ใช่ Holy shit Holy shit I can't believe you have this ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีด้วยนะเนี่ย It's my mom's ของแม่ฉันเอง Do you have any idea how นี่มันของแรเลยนะหายากมากเลยคิดแบบนั้นเหรอก็ถ้าเธอชอบฟังเพลงของฉันแล้วก็เธอต้องชอบเพลงนี้แน่ๆนี่มันแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมเลยลอล่าจะว่าไหมถ้าเกิดเล่นเพลงเนี้ยฉันหมายถึงเพลงเธอน่ะอะไรนะเมียวนะนานแล้วนะที่แบบว่าไม่ได้ยินเธอร้องเพลงอ่ะตอนนี้เลยเหรอทำไมล่ะก็แบบว่ายังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยอ่ะยังไม่ได้วอร์มลูกคอเลยโอเคก็ได้ All is quiet all is calmOh, the storm isn't gone. ยัดเข้ขนลุกเลย See the sun, catch my breath. เฮ้ยเพราะอยู่นะ What comes next? เอาว่ะ Just a moment, I feel warm. อ๋อนี่คือบทเพลงของไวนัลนี้เหรอเอ้ยไวนิวไวนัลบ้าอะไรล่ะ Alex. Anyway. ไงก็ตามถ้าเธอชอบแบบนั้นเธอก็น่าจะชอบแบบนี้นะคือมันเจ๋งมากเลยไวนิลอ่ะ I want to show you something เออฉันมีอะไรจะให้ดูด้วยอ๋อนี่คือไวนิลของอันนี้นะครับผมเพลงนี้โอเคเร็วเข้าอย่าช้าสิข้างบนนี้โอเคที่เปิดขวดไว้ทีหลังแล้วกันช้าช้าหน่อยเดี๋ยวก็อาการกำเริบหรอกหายใจเข้าไว้สิหายใจลึกๆไว้เดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนไอ้เหี้ยผมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยโอเคอัดต่อได้นะ ผมกลัวคลิปมันจะตัดไปไงหามันไม่เจอไอ้ราวบันไดอ่ะน่าจะอยู่ในห้องแล้วมั้งโอ้ไม่เอาครั้งนี้ฉันขอหาเองเดี๋ยวเธอจะวางแผนตลบหลังฉันอีกไม่เอาอะไรวะเนี่ย What the fuck กูไม่อ่านแล้วกันขี้เกียจอ่านแล้วแม่งยาวเกินเปิดประตูนะเอ้ยแล้วกูจะค่อยๆเปิดทำไมเนี่ย ลืมเออนี่มันย้อนอดีตนี่ว่ะเอเลี่ยนยังไม่บุกมานะครับโอ้โหยาวเป็นหางว่าวให้พ่อมึงอ่านเถอะไอ้ผมจะอ่านบางแผ่นแล้วกันเนาะเออบางทีแม่งก็เยอะเกินไปว่ะเยี่ยมเลยได้ของแล้วโอเคเอามานี่เลยทางนี้นะโอเคเอาละขึ้นไปก่อนเลยจ้ะ Lady First สินะมีตุ๊กแกไหมเนี่ยต่างประเทศเขามีตุ๊กแกเปล่าวะ
ผมไม่ค่อยเห็นนะตุ๊กแกต่างประเทศอะแถบยุโรปอเมริกาเนี่ยโคตรลกเลยอะเอาหน้าผู้ชายก็แบบนี้เนี่ยแหละไวนิลคอลเลกชันโหเพียบเลยครับสะสมแผ่นเพลงอ๋อชอบสะสมแผ่นเพลงนะครับโอ้เยอะเลยเยอะเลยโอเคมีปืนด้วยว้าวมันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเหลือเชื่อมากเลยอะพระเจ้าโอ้ใช่ก็ทั้งหมดเนี่ยเนาะทั้งหมดนี่ของแม่เธอเหรอใช่ฉันรู้ว่าแม่เธอชอบล่าสัตว์แต่ว่าแบบนี้มันอะไรเหรอมันเยอะมากเลยหมายถึงแม่ไม่ได้ชอบล่าสัตว์หรอกแล้วนี่ล่ะมันเป็นแค่งานน่ะอ้าวนึกว่าแม่เธอทำงานเกี่ยวกับอนุรักษ์สัตว์ป่าใช่แต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องแบบควบคุมสัตว์ไงควบคุมเหรอก็อย่างที่เธอรู้สัตว์ป่าเนี่ยมันก็อาจจะเยอะอ๋อก็เลยแบบว่าต้องรักษาสมดุลก็เลยอาจจะมีล่าสัตว์บ้างประมาณนั้นนะฮะโอเคได้ยินไหมอะอะไรเหรอมันมาแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมเดย์วันผมควรจะทำได้มากกว่านี้ไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้หรอกผมเป็นหมอนะผมควรจะช่วยภรรยาได้สิผมจะเป็นหมอเพื่ออะไรล่ะถ้าทำไม่ได้อะอะไรวะน่ะนั่นไงอ๋องั้นไอ้ซีนนี้คือแม่เราก็ตายแล้วด้วยนะครับโอ้โหแล้วแม่ประจวบเหมาะจังหวะที่เอเลี่ยนบุกมาพอดีโคตรแบบ รับมือยากนะเนี่ยอเล็กแม่ก็มาตายแถมโลกก็วิบัติอีกโอ้โหไม่ก็ไม่มีเวลาแบบเสียใจเลยอะวันที่119นะครับโอเคต่อจากเมื่อกี้เลยมาลงล่างฮึบโอ้ยทางไหนต่อวะเนี่ยทุลักทุเลด้วยฮอก็เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้นะฮะไปที่แคมป์เพื่อขอความช่วยเหลือหวังว่าพ่อจะอยู่ที่นั่นนะฮะโอเคอันนี้เดินได้ปกติเลยนะเอกสารไม่เอาหน้าฉันใกล้ถึงแล้วนะใกล้ถึงแคมป์ของทหารแล้วแคมป์อยู่ใกล้ๆนี้เองหวังว่าคงจะเชื่อใจเขาได้นะพวกเขาจะช่วยฉันหรือเปล่ามันมีพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยอยู่ข้างนอกเต็มเลยไม่มีที่ให้หนีแล้วไม่มีที่ให้ซ่อนไม่มีที่ปลอดภัยนะครับโอเคไม่มีอะไรดีเลยความหวังนี่คือแบบว่าติดลบเลยนะฮะแม่งเฮ้ยมองในด้านดีเอาไว้สิอเล็กซ์อย่างน้อยเราก็โอ้โหอะไรวันเนี้ยกับดักหมีเย็ดเข้โคตรเยอะขออนุญาตผ่านนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งอยู่แถวนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยบันลายละแถวนี้แม่งอยู่ด้วยไฟฉายไฟฉายโอเคอ๋อใกล้ถึงแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นมีกับดักแม่งดักทางกูด้วยโอ้โหไอ้ห่าเนยจะไปไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงทางนี้โอเคเจอทางไปละแม่งนึกว่าทางตันโอเคอ้อมมาฝั่งนี้อยู่ข้างหน้านี่เองครับใกล้ถึงแล้วมีกับดักไหมเนี่ยไม่ไว้ใจเลยใส่ถ่านก่อนดีกว่าไฟเริ่มลิบลีแล้วเฮ้ยแม่งเหยียบน้ำก็ไม่ได้โอเคแต่ว่านิดๆหน่อยๆผมว่ามันคงจะไม่ได้อาลือขนาดนั้นนะฮะมันอยู่ไกลแต่ถ้าเสียงดังมากนี่คือผมว่าบรรลัยอยู่มีนกด้วยแม่งเอ้ยเสือกตื่นอีกNational Guard โอเคถ้าต้องการความช่วยเหลือเราอยู่ที่นี่โอเคครับเพื่อความช่วยเหลือนี่ไงอยู่ข้างในเนี้ยเหรอถึงแล้วสินะเอาละอึ๊บโอเคตรงนี้ปีนได้อึ๊บโอ้โหเฮ้ยสัญญาณไฟ
อ้าวเจอแล้วโอเคครับเราควรจะไปเช็คดูนะครับมีคนอยู่ข้างในนั้นใครวะมาร์คนี่ไม่ใช่แน่ๆมาร์คตายแล้วนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยกับดักเหรอโอ้โหมีกับดักซะด้วยกับดักเสียงนะครับเป็นสัญญาณแจ้งเตือนแบบว่ามีใครบุกมาหรือว่ามีเอเลี่ยนบุกมาก็ได้ยินเลยแล้วมึงก็มาขึงตรงนี้ด้วยไงประเด็นไอ้เวนเลยปลดได้ไหมปลดกับดักแม่งศพใครวะเนี่ยพี่ดำสวัสดีครับพี่ดำความจริงเราข้ามไปก็ได้นะเราแบบก้าวข้ามไปเลยไม่ได้เหรอโอเคไม่ได้ครับต้องมุดต้องมุดอู้หูกับดักตรงหน้ากูเลยขยันวางซะด้วยมึงไม่มีแบบว่าพลาดเหยียบเองกันบ้างเหรอวางกันเยอะขนาดนี้มันก็ต้องจำให้ได้อะเนาะว่าวางกับดักตรงไหนบ้างถ้าลืมนี่คือความชิบหายก็เข้าตัวเองเลยนะฮะเอกสารฉันเจอกับดักหมีอยู่ใกล้ๆแคมป์ด้วยใช่กับดักหมีมันถูกเซตเอาไว้ข้างล่างนี้เนี่ยต้องโยนขวดปลาใส่เพื่อปลดกับดักมันแล้วแม่งเสียงโคตรดังเลยโอเคไม่มีอะไรมากเอาชิบหายฐานแม่งหมดโอ้โหฐานไม่มีด้วยเวรละกูบันไลและต้องมองด้วยตาเปล่าสงสัยใช้ไฟฉายเปลืองไปหน่อยไม่มีนะแถวนี้แผ่นไม้เหรออ๋อปีนข้ามได้โอเคเดินปกติได้เลยนะฮะห้ามเสียงดังห้ามหัวเราะห้ามทุกอย่างห้ามอะไรที่มันเสียงดังนี่ห้ามเลยนะครับและตอนที่เราได้กับไอ้มาตินเราไม่ร้องไม่แอะอะไรเลยเหรอกูอยากรู้ตอนจังหวะที่แบบกูแบบตอนปี้กันนะมึงปี้กันยังไงวะแบบเอามือปิดปากกันเหรอหรือว่ามึงปี้กันในตู้เซฟหรือว่าในที่เก็บเสียงเหรอโอ้โหกับดักหมีเต็มเลยนะมึงเอ้ยเต็มเลยโอเคไปชายเอ้ยชิบหายแล้วตัวต้องไปไหนอ่ะอ๋อไปฝั่งนู้นโอเคอ๋อต้องโยนโอเคครับปลดกับดักฮึบโอ้ยเสียงดังด้วยประเด็นชิบหายแล้วเฮ้ยแม่งมาโอ้ยโว้ยเอ้ยบันไลแล้วไม่มีครับไปเถอะไปเถอะไม่มีหูฝาดแล้วโอเคโอ้โนแม่งวาร์ปได้ด้วยเหมือนวาร์ปได้จู่ๆก็ฟึบหายไปเลยโอเคมันอยู่ไกลมากนะครับอีกไกลไหมเนี่ยไกลถึงยังวะโอเคฮึบระวังนะอเล็กซ์กับดักข้างล่างอาจจะมีก็ได้โอเคถึงแล้วไม่มีนะกับดักโอเคครับปลอดภัยหายห่วงใส่ทานเก็บไว้เอานี่มาถือดีกว่าเรดิโอสเตชันมีคนอื่นด้วยเหรอน่าจะเป็นผู้รอดชีวิตคนอื่นนะฮะเอ้ยอะไรกูนึกว่ามันมาข้างหลังตกใจหมกเลยปิดประตูได้ไหมประตูไม่ปิดด้วยเดี๋ยวแม่งก็มาหรอกลิ้นชักยาพ่นเก็บเลยอะไรอ่ะอ๋อถ่านโอเคอ้าวพ่อนี่ว่าเจอพ่อแล้วอ้าวนึกว่าจะตามมาที่หลังไหนบอกตามมาที่หลังไง โอ้ยขอบคุณพระเจ้าเอาผมนึกว่าจะไปเจอกันที่แคมป์อ๋อหรือไม่ถึงแคมป์นี้วะพอดีเจออุบัติเหตุนิดหน่อยลอร่าทำเหรอเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากที่โรงพยาบาลน่ะแล้วทุกคนล่ะสำคัญกว่าคือลูกปลอดภัยแล้วลอร่าตามหนูมาด้วยเธอไม่ดีเลยอ่ะใช่เลยแต่ว่าเขาขังลูกไว้
พ่อไม่คิดว่าเขาจะขังลูกไว้แบบนั้น Alex Alex She knows เธอรู้เรื่องนี้แล้วว่าหนูตั้งท้อง Your gloveถุงมือนั่นน่ะมันขาดนะไม่เป็นไรพ่อใส่นี่ดีกว่าไม่เอาอย่าโง่ไปหน่อยเลยไม่เอามันปกป้องลูกไม่ได้หรอกไม่นี่มันของมาร์ตินอเล็กซ์หนูขอโทษหนูทำไม่ได้พ่อไม่เข้าใจเหรอนี่มันของมาร์ตินนะมาร์ตินเขาเป็นคนเดียวที่หนูแบบแต่เขาตายแล้วอะหนูคิดถึงเขาพ่อเข้าใจไหมเมื่อตอนที่แม่ลูกจากไปพ่อก็หาจุดลงไม่เจอเหมือนกันลูกเอ้ยแต่ว่าพ่อมองไปในตาลูกพ่อถึงรู้ไงว่าลูกเนี่ยคือโลกทั้งใบของพ่อเอาไงต่อดีพ่อมันมีกลุ่มที่ออกไปจากที่นี่เมื่อไม่นานมานี้ติดต่อใครบางคนที่หอวิทยุพวกเขาส่งคลื่นกันที่ไหนเหรอนี่ไงหอสัญญาณ Watch Tower โอเคไม่พ่อไปเองแต่พ่อบาดเจ็บลูกก็ท้องอยู่ด้วยแต่ว่าคนที่เดินได้มีแค่หนูนะแต่ว่าพ่อหนูไม่อยากเสียพ่อไปงั้นเอานี่ไปเอ้าง่ายดีเว้ยเดี๋ยวมันช่วยลูกได้ใช้กับหอสัญญาณมีดพับเหรอหรือครีมตัดวะ What? อะไรเหรอพ่อ no. เปล่าพ่อแค่จำคือลอร่าให้พ่อมาตอนมันเกิดพ่อ I found these. I พ่อเจอไอ้นี่เอาไว้ติดต่อกันนะ I can talk, but ถ้าพ่อพูดลูกก็ต้องเงียบๆไว้โอเคTap the mic once. สัญญานะ1คือใช่ถ้า2ครั้งคือไม่ใช่โอเคไหม Sir yes sir Good ดีมาก Be safe ขอให้รอดนะ You too พ่อก็เช่นกันเดี๋ยวจะให้ไปจริงเหรอเฮ้ยแล้วหนูท้องอยู่นะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตามบทมันควรจะเป็นพ่อไม่ใช่หรอต้องไปอ่ะพ่อต้องปกป้องลูกสิขอบคุณพระเจ้าที่พ่อยังรอดอยู่พ่อปลอดภัยแต่ว่าขาพ่อบาดเจ็บแต่ยังไงซะพ่อยังมีชีวิตอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแต่ว่าไม่สำคัญแล้วไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้วฉันอยากจะซ่อมสัญญาณเสาอะเทน่าโอเคหวังว่าเราจะหาที่ปลอดภัยของเราเจอโอเคงั้นขอตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาลุยกันต่อมาดูกันว่าตัวเราจะสามารถรอดไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้หรือไม่เอาไว้เจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับกันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน See you next time Here we go